วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอุ๊งอิ๊งโผล่ให้กำลังใจผู้สมัครสกเพื่อไทยหวังคนกรุงเทพเลือกมากกว่าครึ่งช่วยแบ่งเบาประชาชนขอให้ได้ผู้ว่ามีคุณภาพทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้วันที่18พฤษภาคม2565นางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กำลังใจผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยเพราะทุกคนทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถทั้งที่ยังไม่ได้มีการประกาศเลือกตั้งและเมื่อได้มาลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครสกในช่วงที่ผ่านมาพบว่าการทำงานของสก.นั้นไม่ง่ายทุกเขตมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นในวันที่22พฤษภาคมนี้อยากให้เลือกผู้สมัครสก.ของพรรคเพื่อไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือแบ่งเบาพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั้งนี้นางสาวแพทองธารได้เปิดแนวทางการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครของตนต่อพี่น้องประชาชนที่มาร่วมฟังปราศรัยใหญ่ของผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยใน3แนวทางได้แก่ 1. เลือกนโยบายที่ชอบที่จะแก้ไขปัญหาชาวกรุงเทพได้จริง 2. เลือกคนที่ตั้งใจทำงานตั้งใจพบปะพี่น้องประชาชนอยากพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นและ3ไม่เลือกคนที่เอานโยบายขึ้นมาขายฝันที่มีแต่ในฝันไม่เกิดขึ้นจริงพรรคเพื่อไทยเน้นย้ำเสมอว่าอะไรที่สัญญากับประชาชนต้องทำให้ได้จึงขอให้คนกรุงเทพโชคดีขอให้มีคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยเข้าไปช่วยผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นขอให้ได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ